วันนี้ผมจะมาบอกให้คุณได้รู้นะครับว่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในไทยเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเพราะว่ามีคนประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาษีเยอะแยะมากมายนะครับสอบถามกันมาคุณลองดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมวรัฐพลรัชตานามวงศ์นะครับผมมีคนคอมเมนต์มาแจ้งปัญหาครับว่าเขานำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่ไม่ใช่ประเทศจีนนะนะฮะแล้วเขาก็เห็นว่ามันเป็นพวกอาหารเสริมที่มีราคาถูกก็คือจัดในช่วงโปรโมชั่นนั่นเองนะครับแต่พอเข้ามาแล้วนะครับโดนกักอย.นะฮะแล้วก็จะต้องเสียภาษีเสียอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นผมจะมาอธิบายในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าคุณจะนำสินค้าจากต่างประเทศนี่นะเข้ามาในประเทศไทยคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งครั้งนี้ผมจะเขียนแบบให้ทั้งแบบว่าจีนและก็ต่างประเทศอื่นด้วยเลยนะครับคุณจะได้เทียบกันได้ฮะลองชมกันได้เลยครับเริ่มแรกเลยนะครับที่คุณจะต้องเสียก็คือ1ก็คือค่าสินค้านะคุณซื้อจากเว็บไหนอะไรก็ช่างมันก็ต้องมีค่าราคาสินค้าติดอยู่แล้วนะครับต่อไปก็คือค่าขนส่งสิ่งนี้แหละที่คุณก็คิดว่ามันมีแค่นี้นะครับผมจะแบ่งไว้อย่างนี้เลยแล้วกันทีนี้สิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่มีแต่มันยังมีข้างใต้นี่อีกเยอะนะครับคืออะไรนะครับ3ก็คือค่าภาษีนำเข้าครับนำเข้าไทยนะ4ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่า VAT ของประเทศไทยก็ตอนนี้มัน VAT 7% นะฮะถ้ามีการปรับเพิ่มปรับลดก็ตามในตอนนั้นนะครับ5ก็คือตอนที่คุณสินค้ามาถึงไทยเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีต่างๆมันจะมีบริษัทที่ดำเนินการนะครับก็คือค่าดำเนินการบริษัทนำเข้านะฮะซึ่งคุณอาจจะติดต่อไว้อยู่แล้วหรือว่าคุณไม่ได้ติดต่อเดี๋ยวผมจะค่อยพูดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อจากเนี้ยฮะ6ก็คือพวกเป็นค่าเอกสารและนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยผมเขียนคอจอนะค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการนำเข้านะฮะมันจะมียิบย่อยอีกนะครับซึ่งตอนนี้ฮะผมจะแบ่งเป็นการนำเข้าสินค้าอีก2ประเภทใหญ่ๆนะฮะซึ่งประเภทแรกก็คือนำเข้าจากจีนนะครับโดยสั่งทางพวกถาวเปล่านะครับหรือว่า1688พวกนี้นะครับนะเข้าจากจีนโดยสั่งทางนะครับสั่งนะไม่ใช่ส่งตรงนี้สั่งทางถาวเปล่าหรือ1688ซึ่งผมก็สอนไว้นะชุดวิดีโอนี้น่าจะมี20กว่าหรือ30กว่าคลิปนะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยแน่นอนค่าสินค้านะครับค่าขนส่งอะไรพวกเนี้ยไอ้บริเวณเนี้ยนะครับตั้งแต่ค่าขนส่งไปจนถึงภาษีนำเข้าเอกสารอะไรไม่รู้ต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยนะครับชิปปิ้งนะครับที่นำเข้าจัดการให้นะครับซึ่งไอ้คำว่าจัดการให้เนี่ยก็คุณไปคุยกันเองนะครับบางที่เขาก็เหมารวมไปหรือว่าคุณจะเอาบินถูกต้องหรือว่าไงเนี่ยมันก็ทำได้หมดแหละนะครับเนี่ยก็ตั้งแต่ตรงค่าขนส่งนี้เลยส่วนค่าสินค้าเนี่ยคุณก็จ่ายเองนะฮะค่าสินค้าคุณจ่ายเองนะครับอย่างเงี้ยก็คุณก็ดูแล้วเหมือนมันง่ายดีนะแต่ทีเนี้ยปัญหามันอยู่อย่างงี้ครับถ้าคุณสั่งจากนะฮะ AliExpress นะซึ่งที่จริงมันเป็นสินค้าจีนเหมือนกันนะ AliExpress หรือว่า Alibaba.com AliExpress หรือ Alibaba.com ซึ่งที่จริงมันก็เป็นสินค้าจีนนะแต่ผมจะมาให้มันอยู่ในหมวดที่2ตรงนี้นะครับรวมไปถึงนะครับสินค้าจากประเทศอื่นนะนอกจากจีนนะฮะเช่นคุณสั่งจาก
อเมซอนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้จากอเมริกานะอเมซอนอีเบย์สปอติฟายชื่อบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะก็คือเป็นเว็บฝรั่งทั้งหมดนั่นแหละหรือเว็บอื่นๆนะฮะซึ่งบางทีเว็บอื่นๆที่หาทาง Google แล้วกันบางทีคุณไปหาทาง Google น่ะอาหารเสริมลดความอ้วนอะไรไม่รู้นะครับหาเป็นภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างเสร็จปุ๊บเว็บไซต์มันเพิ่มมันโชว์ขึ้นมาแล้วคุณไปดูแล้วคุณก็ซื้ออะไรประมาณนี้แหละนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์พวกเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะฮะไอ้ตรงเนี้ยครับตอนแรกนะเวลาคุณดูเนี่ยค่าสินค้าคุณก็ต้องจ่ายค่าขนส่งคุณก็ต้องจ่ายเนี่ยในเว็บไซต์พวกเนี้ยมันจะมีค่าขนส่งค่าขนส่งอันนี้คุณต้องจ่ายอยู่แล้วแหละเนี่ยที่ผมก็เขียนไว้อย่างนี้อยู่แล้วนะไอ้ที่คุณรู้แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ6เนี่ยคุณไม่รู้ไงแล้วมันเกิดปัญหาเลยฮะว่าพอคุณนำเข้ามานะครับแล้วคุณจะมาเจออีกหลายข้อตรงเนี้ยแล้วคุณบางคนนี่คือแบบขาดทุนเลยอะนะครับพอคิดว่าโอ้ยเจอของราคาถูกแล้วนะฮะคือถ้าคุณเป็นสินค้าทั่วไปนะทั่วไปที่ไม่ต้องผ่านที่ไม่ต้องผ่านอย.ม.อ.ก.นะครับหรือพวกลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะจ่ายพวกเนี้ยนะครับจ่ายพวกเนี้ยแล้วคุณก็เอาของเข้าได้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ปัญหาของพวกเนี้ยแหละมันจะเอาเข้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้ามีจำนวนมากในจำนวนมากในที่นี้นะครับบางทีคือแบบว่าคุณสั่งสมมติสั่งอาหารเสริมนะมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ผมยกตัวอย่างไว้นะสั่งมาสักขวด2ขวดเนี่ยโอเคแหละว่ามันขวด2ขวดมันดูลักษณะการสั่งแล้วมันก็เหมือนแบบเอามาใช้เองไม่ได้มาขายต่อนะฮะถ้ามูลค่านะฮะถ้าสั่งแค่1ถึง2ชิ้นน่ะมูลค่าเกิน 1,500ก็จะโดนภาษีนิดหน่อยโดนภาษีทางด้านเนี้ยนะฮะข้อ3หรือข้อ6นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยบางทีมันก็ยกเว้นภาษีไปนะครับทีเนี้ยไอ้ปัญหามันอยู่ที่ถ้าจำนวนมากเนี่ยจะเอาเข้าไม่ได้เลยอย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันจะดูแล้วเหมือนคุณเอามาขายไงมันก็ชัดเจนไงสมมติว่าคุณสั่งมา5ขวดเนี่ยสมมติว่าเป็นอาหารเสริมเนี่ยนะครับหรือว่าสั่งมา10ขวดเนี่ยมันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเอามากินเองนะมันก็จะดูเหมือนแบบคุณเอามาขายต่อดังนั้นเมื่อไหร่ที่ดูแล้วเหมือนเอามาขายต่อนะฮะแล้วมันเป็นอย.ม.อ.ก.เนี่ยนะครับมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคนะฮะถ้าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยพอจะเอามาขายปุ๊บมันต้องเอามาตรวจอย.ไทยก่อนนะครับซึ่งพออยู่ดีคุณเอาเข้ามาโดยที่คุณยังไม่ได้ตรวจเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายเพราะยังไม่ได้ผ่านการตรวจซึ่งปกติมันต้องเอาตัวอย่างมาให้ตรวจก่อนไงนะต้องติดต่อไว้แล้วมันจะมีหนังสืออะไรพวกนี้นะฮะเอามาให้ตรวจก่อนแล้วพอได้อย.ไทยปุ๊บเดี๋ยวสินค้าคุณเข้ามามันก็จะผ่านไปได้ไงเพราะได้อย.ไปแล้วแต่นี่อยู่ดีคุณไปสั่งเพราะเจอโปรโมชั่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาติดตรงนี้นะเขาไม่ให้ออกหรือว่าให้ออกเขาก็จะเอาให้ออกสักขวด2ขวดคุณสั่งมาเป็น10ขวดคุณก็โดนยึดทั้งหมดเนี่ยอย.หรือว่าถ้าเป็นม.อ.ก.มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรใช่ไหมฮะปกติแล้วเอาเข้ามาในประเทศถ้าสินค้าที่ไม่ได้รับไม่ได้มาตรฐานอ่ะคนเอาไปใช้เดี๋ยวมันระเบิดอย่างเงี้ยนะใช้แล้วมันเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไประเบิดไฟไหม้บ้านเลยบ้านเนี่ยมันไม่ปลอดภัยไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีตัวอย่างมาให้เขาตรวจก่อนอยู่ดีคุณเข้ามาเยอะคุณก็โดนยึดไว้ลิขสิทธิ์ที่ไม่ต้องพูดถึงนะสินค้าลิขสิทธิ์นี่คือเอาเข้าไม่ได้อยู่แล้วแหละที่คุณเห็นคนเอาเข้าได้นี่คือมันแอบเอาเข้าผิดกฎหมายนั่นแหละนะฮะนี่แหละครับที่ผมอยากบอกนะฮะไอ้ที่ง่ายที่สุดก็เป็นการนำเข้าจากจีนโดยสั่งของทางถาเป่าหรือ1688เนี่ยชิปปิ้งเขาไปจัดการให้คุณนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเนี่ยนะครับถ้าของเกิน 1,500 คุณก็จะโดนภาษีแต่ถ้าเกิดถึงแม้เกิน 1,500 แล้วคุณโดนภาษีไปแล้วมันก็จะเอาเข้าไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นพวกอย.ม.ก.พวกนี้ก็เอาเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับก็พยายามดูดีๆไม่งั้นเดี๋ยวคุณสั่งไปแล้วคุณเอาเข้าไม่ได้คุณก็เสียเงินหลายหมื่นหลายแสนบาทได้นะครับถึงตอนนี้แล้วคุณทราบแล้วนะครับว่าคุณจะต้องเสียอะไรบ้างนะฮะ
คุณจะได้เตรียมตัวนะครับไม่ได้บอกว่า Google ไปแป๊บนึงเห็นของถูกๆปุ๊บ ก็ซื้อมาอุ้ยถูกจังเผื่อเอามาขายนะครับบางครั้งบางคนอาจจะแบบว่าเปรียบเทียบที่ขายในไทยนะมีสินค้านี้เอ้ยขายในไทยขายตั้ง 3,000 บาทฉันซื้อมา500บาทอุ้ยของก็ของจริงด้วยนะฮะกำไรอื้อเลยแต่ที่ไหนได้ครับสินค้าบางอย่างนะเสียภาษีตั้ง 100-200% นะเอาเข้ามาแล้วก็หนักเอาการอยู่นะครับแล้วก็บางอย่างที่บอกเป็นอย.ม.ก.เนี่ยเอาเข้ายากมากคุณต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนะครับตัดสินใจดีก่อนนะครับดูคลิปนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ดูหลายรอบพอเข้าใจแล้วคุณค่อยไปเลือกซื้อกันใหม่นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการสั่งสินค้าจากจีนทางถาวต่างหรือว่า1688นี่นะครับที่ผมบอกว่าชิปปิ้งช่วยจัดการให้นี่นะฮะผมมีกลุ่มเรียนฟรีครับคุณสามารถแอด LINE แอดวรัตภพนะครับมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับว่ากลุ่มเรียนฟรีเข้าลิงก์ยังไงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่คุณนำสินค้าเข้ามาในประเทศแล้วนะครับคุณจะขายอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าซื้อสินค้ามาแล้วขายไม่ได้มันก็เปล่าประโยชน์นะครับไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ผมมี WBL นะครับก็คือวรัตภพ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมนะครับซึ่งจะทำให้คุณสามารถเพิ่มรายได้เพิ่มยอดขายให้กับสินค้าหรือบริการของคุณได้นะครับถ้าสนใจก็สอบถามไปทาง LINE @วรัตภพเช่นเดียวกันครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีวิดีโอแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่เนี่ยเป็นบล็อกชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ